รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนที่มืดมนคนหนึ่งคนที่ไม่สำคัญไม่มีใครต้องการไม่เหลืออะไรคนที่มองมัวกลัวว่าเธอจะมัวมองไปไม่คิดไม่มีสิทธิ์หวังให้เป็นดังใจในชีวิตหนึ่งมีอะไรมากมายร้อยพันแต่มันไม่สำคัญเท่าฉันมีเธอสิ่งเดียวที่แสนดีในชีวิตที่เคยพบเจอให้ฉันได้จำเอาไว้ทำให้รู้ในคำตอบนี้เกิดมาเพื่อรักเธอเท่านั้นจะรักเพียงเธอเท่านั้นแม้ว่าคนอย่างฉันจะไม่มีค่าอะไรก็เพื่อรักเธอเท่านั้นจะรักเพียงเธอเท่านั้นแม้ว่าคนอย่างฉันจะไม่มีค่าอะไรก็เพื่อรักเธอคนนี้อย่างที่จะตายแทนว่าต้องรีบไปดูเครื่องจักรที่โรงงานนะครับถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรทันที่โรงงานแล้วกันนะครับผมไม่ต้องห่วงครับไปก่อนนะครับครับพี่นอนพี่นอนพี่นอนเฮ้ยพี่นอนอยู่วันเดี๋ยวเพิ่งไปพี่นอนวันนี้นุชมีนัดกับเพื่อนกินข้าวที่สยามน่ะขอเงินหน่อยได้ไหมนะพิเศษพันนะใหญ่นุชใหญ่นุชแม่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไม่ให้ขอตังค์พี่นนท์เขาเพิ่มเราเองก็รู้นี่อ่ะพี่ก็มีรายจ่ายบ้างเยอะบ้างแยะไหนจะซื้อของเข้าร้านค่าผ่านรถค่าประกันสุขภาพแม่แล้วไหนจะต้องค่าเทอมนุชอีกนุชรู้แล้วนะแม่แต่นุชก็ไม่ได้ขอเงินพี่นนท์บ่อยซะหน่อยครั้งนี้ครั้งเดียวนะแม่นะนะฮะเดี๋ยวแต่ว่าต้องสัญญากับพี่นะว่าต้องตั้งใจเรียนโอเคไหมโอเคค่ะพงอุ้ย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 พี่นนท์นะวันหลังอย่าไปตามใจน้องอย่างนี้นะดูเนี่ยเสียคนแล้วเนี่ยห้ามให้แล้วครับแม่ไปเร็วรีบไปทำงานไปอ้าวว่าโง่ไอ้ดาวโอ้ฉันรีบไปจ้าไปไหนไอ้นี่ฉันเก็บไอ้ฉันเก็บไอ้อย่าเก็บทั้งหมดทุกคนทางหมดทางด้วยอันนี้มีมองนะมีสารที่จะขอโทษทีนะจ้าไม่ได้โทษทีโชคดีจ้าโชคดีมาแล้วเลยพี่ไหมมาช้าวันนี้หนึ่งนาทีได้นั่งมอไซค์วินเบงแน่โอ้พี่ไปเที่ยวเองไปก่อนนะจ้าจ้าไปจ้าพี่น้องขับรถดีๆเร็วไปรอด้วย
แล้วเดี๋ยวสายแล้วไปไปไปวันนี้จ้าวันนี้สวัสดีครับนชเชนภาสเอาผ้าไปไหนเนี่ยฮะจะเขยไปโรงงานใกล้ๆตรงเนี้ยเอาเดี๋ยวผมช่วยต้องไปดูเครื่องพอดีเลยช่างไม่เป็นไรมาครับโอ้โหอยู่กลางนะครับครับเอาเลยครับเอาวางช่วยกันเข็นครับลูกเป็นไงบ้างครับภาสโอ้ยคนโตจบหรือใจคนเล็กเท่านั้นเองอ่ะโอเคนะครับครับเป็นไงบ้างครับพี่สาธิตเหมือนเดิมเลยครับอะไรที่สั่งไปก็ไม่มาเลยนี่ซ่อมเครื่องไม่ทันเสร็จก่อน 9:30 นพวกเราส่งของไม่ทันแน่ๆเลยครับเอามาดูครับลองเปิดสวิตช์ดูสิครับได้ครับได้เยี่ยมเลยใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วช่างนนเก่งสุดๆเลยครับนี่ถ้าไม่ได้ช่างนนพวกเราต้องแย่แน่ๆเลยช่างนนนะเว้ยขวัญใจของพวกเราเว้ยใช่เลยมาเอาประจำที่ทำงานได้แล้วเร็วไปไปทำงานทำงานขอบคุณมากเลยครับช่างนนไม่เป็นไรครับพี่สาธิตเราจะทำงานครับสู้ๆเห็นนั่นมั้งช่างนนครับช่างนนคุณจิตตีให้มาบอกว่าท่านประธานเรียกพบครับเหรอครับงั้นผมฝากของไว้ที่โต๊ะผมหน่อยนะขอบคุณครับมาแล้วครับคุณจิตรีเขียนจริงเลยนะในช่างใหญ่เสื้อเนี่ยเปื้อนแต่เช้าเลยท่านประธานรออยู่ข้างในแล้วเชิญขอบคุณครับท่านครับชานนนั่งสิขอบคุณครับผมเสนอชื่อคุณไปแล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะคุณทำงานให้ผมดีมาตลอดยังไงตำแหน่งผู้จัดการโรงงานก็ต้องเป็นของคุณอยู่แล้วคุณอย่าลืมสิว่าก่อนที่พ่อผมจะตายเนี่ยพ่อผมเป็นคนสร้างโรงงานนี้มากับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงท่านประธานก็ต้องทำตามที่ผมเสนออยู่แล้วเพราะอะไรคุณถึงได้เป็นผู้จัดการโรงงานนะคุณชานนท์ก็เพราะว่าทุกคนต้องการคุณแต่ท่านครับคนที่ทำงานมานานกว่าผมหรือว่าเรียนสูงกว่าผมยังมีหลายคนเลยนะครับคุณชานนท์คุณทำงานมาแค่3ปีแต่คุณทำให้โรงงานของเราเนี่ยเติบโตมากว่าไงจิตรีอะไรนะคุณอาแต่งตั้งไอ้ชานนท์เป็นผู้จัดการโรงงานคนใหม่เหรออะไรกันก็ไหนเจ้านายบอกว่าจะเสนอชื่อผมไงแล้วทำไมไอ้ชานนท์มันถึงได้ตำแหน่งไปก่อนผมใจเย็นก่อนไพรัตใจเย็นยังไงไหวไอ้หมอนั่นมันเป็นใครผมทำงานมาก่อนมันเรียนก็จบพอสู้กับมันด้วยซะให้ใจเย็นก่อนไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณอาถึงแต่งตั้งมันคุณเป็นคนขยันฉลาดซื่อสัตย์พนักงานทุกคนชื่นชมคุณด้วยเหตุนี้ตำแหน่งนี้มันถึงเป็นของคุณแล้วที่สำคัญที่สุดนะผมเชื่อและไว้ใจในตัวคุณขอบคุณท่านมากนะครับที่ไว้ใจผมผมจะทุ่มเทความสามารถแล้วก็ทำให้บริษัทของเราเติบโตขึ้นไปอีกครับ ยินดีต้อนรับสู่การเป็นผู้บริหารนะคุณชานนท์
รีเอาเอกสารเรื่องตำแหน่งของคุณชานนท์ไปติดให้รู้กันทั่วค่ะแล้วงานฉลองวันเกิดผมคืนนี้ก็เชิญคุณด้วยนะวันนี้คุณกลับบ้านเร็วหน่อยก็ได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะผู้จัดการโรงงานคนใหม่เสื้อเลอะจาระบีแบบนี้ผมว่าคงไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ขอบคุณครับแค่ผู้จัดการคนใหม่เนี่ยไปกันเถอะพี่แถวเนี้ยติ่งไอ้ผู้จัดการคนใหม่มันเยอะจะเป็นผู้ช่วยของคุณเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็ใช้พี่ได้เลยนะคะขอบคุณพี่เยนดีมากนะครับแต่ตอนนี้นะพักเรื่องงานไว้ก่อนดีกว่าครับเพราะเนี่ยเที่ยงแล้วท่านผู้จัดการชานนท์น่ะต้องไปฉลองกับพวกเรานะครับอ่ะพวกเราเต็มที่พร้อมเลยพี่เยนเลี้ยงเลยสุดยอดเพียงเต็มเพียงเหรอครับเต็มเลยทุกคนโอเคไปครับไปครับไปครับจะปล่อยให้เป็นแบบนี้เหรอมันเท่ากับปิดทางทำมาหากินของเรานะครับเพื่อชานนท์มันคงไม่ยอมให้เราขนของออกจากกุฎังง่ายๆแบบผู้จัดการคนเก่าหรอกนะครับเรื่องมันไม่จบง่ายแค่นี้ไอ้หมอหน้ามันคงยังไม่รู้ว่ากำลังทำตัวเป็นศัตรู